ครบ5ขั้นตอนป้องกันผิวย้วยหลังลดความอ้วนนะครับพอเราเติมน้ำเข้าไปในผิวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวน้ำเนี่ยก็จะไปทำให้ระบบผิวชั้นบนกับชั้นล่างของผิวเนี่ยมีการทำงานที่ดีขึ้นพอการทำงานดีขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ความกระชับเกิดง่ายขึ้นน้ำไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับวันนี้ผมก็เลยพูดถึง5ข้อ5สาเหตุด้วยกันน้ำเป็นปัจจัยแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมคนส่วนใหญ่เวลาไปออกกำลังกายเยอะๆไปลดความอ้วนเยอะๆนะครับกินทุกอย่างเลยยกเว้นดื่มน้ำอย่างเดียวทำให้ผิวมีลักษณะย้วยผิวคล้ำผิวไม่ใสได้ดังนั้นการดื่มน้ำก่อนหรือหลังออกกำลังกายก็ตามจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยนะเปล่งปลั่งมากขึ้นแล้วก็มีกลไกต่างๆที่ช่วยให้ผิวเนี่ยมันกระชับได้ง่ายขึ้นด้านแรกจะเป็นด้านที่เป็นกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดในร่างกายส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านที่เป็นลักษณะของผิวหนังที่อบอุ้มทั้งหมดอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะบางๆเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกล้ามเนื้อฝ่อไปถ้าเกิดเรานะออกกำลังกายเฉพาะบางส่วนเช่นบางคนวิ่งอย่างเดียวทำให้กล้ามเนื้อที่ต้นขาสะโพกเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับแต่กล้ามเนื้อส่วนบนอย่างเช่นแขนหัวไหล่นะครับหน้าอกเนี่ยอาจจะเล็กลงก็ได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกล้ามเนื้อบางส่วนยุบตัวลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตไหมว่าผิวหนังมันห่อหุ้มทุกส่วนอยู่ถ้าเราลดความอ้วนเร็วจนกระทั่งกล้ามเนื้อฝ่อลงแต่เรายังไม่ทันให้ผิวหนังเนี่ยมันกระชับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยเกิดความหย่อนคล้อยข้อ2นะครับจึงสำคัญมากนะครับทำยังไงก็ได้นะครับอย่าให้กล้ามเนื้อฝ่อเด็ดขาดเพราะว่าถ้ากล้ามฝ่อผิวหนังก็จะหดไม่ทันข้อ3นะครับสำคัญมากนะครับคือเติมโปรตีนให้พอจริงๆหลายคนจะคำนวณเป็นน้ำหนักตัวก็ได้นะครับแต่ผมเอาสแตนดาร์ดให้ดูนะครับ Dietary Reference Intake นะครับหรือ DRI นะครับของอเมริกากำหนดไว้ว่าเราควรจะกินโปรตีนเริ่มต้นที่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนี่ใช้คำว่าเริ่มต้นสำหรับบุคคลทั่วไปคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายทำงานปกติ DRI นะครับแนะนำว่าให้กิน 0.8 กรัมผมว่า 0.8 คูณยากเอา1กรัมเลยเราเริ่มกินที่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่ถ้าใครอายุยังไม่ถึง50แล้วแก้มห้อยเนี่ยให้คิดก่อนเลยว่าสงสัยโปรตีนในร่างกายจะไม่พอกินโปรตีนอย่างไหนอาหารทะเลก็ได้ถั่วธัญพืชก็ได้เนื้อสัตว์ทุกชนิดได้หมดเลยไข่ทุกชนิดได้หมดเลยแต่ไม่แนะนำไข่นกกระทาเพราะไข่นกกระทามีไข่แดงค่อนข้างสูงนะครับซึ่งบางคนเนี่ยกินแล้วเซนกับคอเลสเตอรอลก็เลยไม่แนะนำแนะนำให้กินเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่น่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าใครอยากกินเป็นเวโปรตีนออร์แกนิกที่ผมทานอยู่นะครับเวโปรตีนตอนนี้กล่องนึงผมให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทานเลยนะอยากจะลองทดลองนะครับก็พิมพ์ CF 1,010 บาท1010เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับพิมพ์ CF 1010แล้วเสร็จปุ๊บแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วไปบอกทีมงานผมในอินบ็อกซ์ไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้นะว่าคุณหมอให้ราคาพิเศษจากกล่องนึงเนี่ย10ซองเนี่ย 1,100 เหลือ 1,000 กับอีก10บาทอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับหลายคนนะครับบอกว่าเนี่ยทำยังไงดีถึงจะหน้าเด็กหน้าใสแล้วดูแบบกระชับเหมือนผมนะในขณะที่ผมบอกได้ว่าผมเป็นหมอความงามแต่ผมการันตีว่าตัวเองไม่เคยผ่าตัดไม่เคยฉีดโบท็อกซ์ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์บนหน้านะครับแต่ทำไมผิวผมถึงดูแบบกระชับดูใสในขณะที่เดือนหน้านะครับตอนเดือนมีนาคมผมจะอายุ40แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างบนสุดเห็นไหมครับที่เป็นเม็ดเม็ดเขาเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนหรือโปรตีนพูดง่ายคือโปรตีนขนาดเล็กปกติเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาบางอย่างนะครับแล้วกลายเป็นเส้นข้างล่างที่เป็นคอลลาเจนใสๆซึ่งทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงกล้ามเนื้อเรากระชับท้องเราไม่หย่อนคล้อยท้องแขนเราไม่หย่อนคล้อยต้นขาเราไม่หย่อนคล้อยนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยากจะได้สิ่งเหล่านี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าอยากได้คอลลาเจนก็ต้องกินคอลลาเจนเอาแบบฟันธงเลยไหมคะทานคอลลาเจนของอาจารย์นี่แหละค่ะเราหาวิธีการกระตุ้นคอลลาเจนให้สร้างมากขึ้นคือออกกำลังกายการออกกำลังกายทุกวันจะมีเลือดไหลเวียนแล้วทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันดูใสอมชมพูมีใครเป็นไหมหลังออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะดูแก้มอมชมพูที่ผ่านมาเรื่องโควิดเนี่ยมีคนแนะนำว่าให้ตากแดดเยอะๆจะได้วิตามินดีผมบอกว่าไม่ผิดนะครับการโดนแดดเยอะๆทำให้ได้วิตามินดีจริงแต่ผมไปอ่านงานวิจัยแล้วเขาพบว่าการที่เราโดนแดดเยอะๆมันจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือผิวหนังเนี่ย
มันจะโดนรังสี UVA เยอะดังนั้นข้อ5นะครับให้หลบรังสี UVA ในกรณีที่เราซีเรียสเรื่องความกระชับของผิวหรือคอลลาเจนบนหน้านะครับหลายคนบอกว่ามันมีปฏิกิริยาไง UVB ให้จำง่ายๆนี้ UVB B boy นะ UVB B boy เนี่ยโดนมากๆจะทำให้หน้าดำฝ้ากระแต่ถ้า UVA A เนี่ย AN นะให้จำง่ายๆว่า UVA เนี่ยทำให้หน้าแก่เพราะว่า UVA เวลามันไปโดนหน้าติดต่อกันนานๆนะครับนานๆโดยที่เราไม่ได้ทาซันบล็อกไม่ได้กางร่มนะครับบ่อยๆนะครับพอมาโดนเสร็จปุ๊บมันจะทำให้เกิดการอักเสบใต้ผิวแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความแก่ขึ้นเร็วถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ